ผมกิติคุณกงแก้วนะครับเป็น ICT Partner Management Specialist นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องของICT Enterprise Solution ของทาง CSL นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะขอแนะนำเรื่องของบริษัทนิดนึงนะครับว่าบริษัท CSL เองเนี่ยนะครับก่อตั้งเมื่อปี1994นะครับโดยที่ทาง CSL เองเนี่ยก็มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของ Service Providerนะครับ Internet Service Provider นะครับมามากกว่าประมาณ25ปีนะครับบริษัทเนี่ยได้รับมาตรฐาน ISO นะครับแล้วก็ CIA Star นะครับเป็นมาตรฐาน Standard นะครับแล้วก็ในปีถัดมานะครับเราก็มีทำในเรื่องของ Data Center Service นะครับแล้วก็เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับหรือว่าประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเรามีการทำเรื่องของ ICT นะครับ Service นะครับ ICT Professional Service ตรงนี้นะครับทางบริษัท CSL เองได้รับไลเซนส์นะครับจากกสทช.นะครับในเรื่องของ ISP Type 1นะครับปัจจุบันเรามีลูกค้าเนี่ยมากกว่า 4,000 รายนะครับตรงนี้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยทาง CSL กับ AS นะครับได้มีการซินเนอร์จี้บริษัทกันนะครับโดยที่CSL เองเนี่ยก็เป็น leading ในเรื่องของ ICT Service Provider นะครับแล้วก็ทาง AS เนี่ยเป็น number 1ในเรื่องของ Mobile Operatorนะครับก็เราก็มีจุดแข็งนะครับที่จะเอามาผสานรวมกันนะครับในเรื่องของการให้บริการนะครับอย่างทั้งS เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับไฟเบอร์ออปติกนะครับทั่วประเทศเลยอย่างเงี้ยนะครับที่จะให้บริการทางลูกค้าได้ของทั้งเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของทางการให้บริการเรื่องของ ICT solution internet provider พวกนี้นะครับโอเคนะครับแล้ว solution ต่างๆหรือว่าบริการต่างๆนะครับของ CSL นะครับก็จะแบ่งออกจะเป็นเรื่องของการให้บริการ Cloud Data Center นะครับแล้วก็ ICT นะครับเรื่องของการให้บริการแล้วก็รวมถึงการมีทำ Integrate นะครับ Service ต่างๆให้กับลูกค้าตาม Requirement ของลูกค้าเองด้วยนะครับว่าเรามี Partner นะครับกับทางกับทาง Vendor หลายๆเจ้านะครับที่จะร่วมกันintegrate solution ได้นะครับและในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับทาง CSL เองเนี่ยก็มี service นะครับดูแล solution ให้กับทางลูกค้านะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่า อุปกรณ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีไซน์ออกไปเนี่ยนะครับในเรื่องของการขายการดูแลนะครับก็ทางเราก็มีบริการ service ให้นะครับในส่วนของเรื่องของ wireless หรือว่า mobile นะครับทาง AS เนี่ยก็จะมีเข้ามาในส่วนนี้นะครับหรือว่าในเรื่องของ Wire Network พวกอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ต่างๆนะครับเราก็จะมีบริการร่วมกันนะครับกับทาง AS นะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็น IoT นะครับ solution อันนี้คือทาง AS ก็มีทีมที่จะ build เรื่องของ solution IoT นะครับแล้วก็ digital marketing นะครับในการทำ marketing tool ต่างๆนะครับตรงนี้เราก็มี solution ให้กับทางลูกค้าหรือว่าเมื่อเราเอาโซลูชันต่างๆหรือว่าเอาสวิตต่างๆเนี่ยมารวมกันเนี่ยเราก็จะครอบคลุมเรียกเป็น one stop service ได้มากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ engineer หรือว่า skill ของทางบริษัทเองนะครับก็ทางเราเนี่ยมี engineer ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มี certificate นะครับในหลายๆด้านนะครับอย่างเช่น network นะครับอันนี้จะเป็น Cisco CCNA CCNPCCIE นะครับทางเอนจิเนียร์เราก็ผ่านเซอร์พวกนี้มาหมดแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นพวก Microsoft Cer นะครับเซอร์ทางด้านซอฟต์แวร์นะครับก็มีนะครับเรื่องของ Cer Security นะครับ CompTIA Security ต่างๆนะครับหรือว่า Fortinet NSE พวกนี้เราก็มีเซอร์นะครับก็ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการทำเรื่องของโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยก็คือก็จะมีเซอร์Project Management ด้วยนะครับตรงนี้ก็มั่นใจได้ว่าทางทีมงานของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลบริการหลังการขายได้เต็มที่แน่นอนนะครับตรงนี้ในส่วนของ ICT solution นะครับของทาง CSL นะครับก็จะดูแลลูกค้านะครับในเรื่องของ data center นะครับให้บริการลูกค้าต้องการทำ DR หรือว่าลูกค้าต้องการที่จะเช่า co-location นะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าลูกค้าต้องการให้ดีไซน์เรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่ออฟฟิศทำเซิร์ฟเวอร์รูมนะครับหรือว่าจะทำ Migrate Cloud อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับ
หรือว่าจะเป็นโซลูชันที่เป็น branch office นะครับลูกค้ามีสาขาอยู่ต้องการที่ให้วางระบบเรื่องของinfra นะครับเชื่อมต่อมาจากสำนักงานใหญ่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทำ VPN หรือว่า SD-WAN พวกเนี้ยนะครับเป็นโซลูชัน branch office ได้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์endpoint อย่างเช่น PC notebook อะไรพวกเนี้ยเราก็มีให้บริการด้วยนะครับที่เป็นในเรื่องของ security CCTV นะครับ solution อย่างเงี้ยทางเราก็มี provide นะครับตัวที่เป็นพวกกล้องวงจรปิดนะครับหรือว่าจะเป็น access control ลูกค้าต้องการวัดอุณหภูมิคนที่เข้ามาในองค์กรนะครับอันเนี้ยก็มี solution ที่จะ protect ตรงนี้ไว้นะครับเป็น security solution ต่างๆนะครับสามารถที่จะออกแบบเรื่องของห้องคอนโทรลรูมให้กับทางลูกค้านะครับเรื่องของออฟฟิศที่ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องทำคอนเฟอเรนซ์กันนะครับอย่างเวบินาร์เนี่ยเราก็มีการคอนเฟอเรนซ์นะครับทาง CSL เองเนี่ยก็มีโซลูชันที่เป็นพวกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับจากทาง Cisco แล้วก็แบรนด์อื่นนะครับสามารถที่จะให้บริการเรื่องของการทำเหมือนกับรีโมทคอนเฟอเรนซ์กันได้นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Wi-Fi Network นะครับ Wi-Fi แล้วก็ Network ลูกค้ามีความต้องการที่จะใช้งานเรื่องของ Wi-Fi เราสามารถที่จะไปทำ Site Survey ให้กับลูกค้าดูพื้นที่นะครับแล้วก็ออกแบบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ Zoning Guest หรือว่าการใช้งานต่างๆตาม requirement ของลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็เป็น ICT Enterprise Solution นะครับจากทาง CSL นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของตัว Cisco นะครับทีนี้ผมอยากจะขอoverview นะครับในส่วนของ product ของทาง Cisco นิดนึงนะครับว่าตอนนี้ทาง CSL เองเนี่ยเป็น partner กับทาง Cisco ใน level ที่เรียกว่า premier level นะครับเราก็มีการขาย product เนี้ยนะครับมามากพอสมควรนะครับโดยที่ Cisco เองเนี่ยเขาจะแบ่ง category ของ product เนี่ยครับออกเป็น4 category นะครับที่เอาไว้ใช้กับ enterprise solution นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ collaboration นะครับ collaboration เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พวกโทรศัพท์ระบบ call center ระบบ conference นะครับมี endpoint มี platform นะครับเรียกว่าสามารถทำงานเป็นลักษณะ collaborate กันได้ไม่ว่าจะเป็นการแชทการคุยเป็น voice หรือว่าการเห็นคุยแบบเป็นวิดีโอนะครับอันนี้ก็มีโซลูชันที่จะครอบคลุมตรงนี้ได้นะครับหรือcategoryถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ compute นะครับ Cisco เนี่ยก็มีเรื่องของ server ที่จะเหมือนกับลงเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆของลูกค้านะครับเรื่องของserver ที่เป็นลักษณะของ hyperconvert นะครับหรือที่เรียกว่า Hyperfect นะของทาง Cisco นะครับตรงนี้ก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ performance สูงๆนะครับในการประมวลผลงานของลูกค้าหรือว่าแอปของลูกค้านะครับโดยที่ทาง Cisco เนี่ยจะมีแอปที่เรียกว่า InterSight เนี่ยนะครับที่จะ control เหมือนกับอุปกรณ์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับจากบนคลาวด์ได้เลยพวกนี้นะครับในส่วนถัดมานะครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับเรื่องของ Switch Wireless นะครับของ Cisco นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Enterprise Connect นะครับก็จะมีพวกเราเตอร์ Switch ต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่เป็นลักษณะของ On Cloud นะครับตัวนี้ Cisco จะเรียกว่า Meraki เป็น Cloud Managed นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดท่านไหนที่อาจจะมีบริษัทท่านอาจจะมี IT ไม่มากนะครับต้องการควบคุมอุปกรณ์เยอะๆนะครับแล้วสามารถที่จะควบคุมผ่านคลาวด์ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นโซลูชันที่เป็นมาราคิตัวเนี้ยก็ตอบโจทย์นะครับมันจะเป็นคลาวด์แมเนจตรงนี้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับที่วันนี้เราจะคุยกันนะครับเป็นเรื่องของ security นะครับเรื่องของ security เนี่ยตัว Cisco เองเนี่ยจะมีพวก firewall พวกเป็น cloud security แล้วก็เป็น endpoint security นะครับก็สามารถที่จะ protect ตั้งแต่ภายในองค์กรแล้วก็นอกองค์กรก็ได้นะครับถ้าจะว่า end user เนี่ยเขาไปต่ออินเทอร์เน็ตข้างนอกแล้วเกิดติดไวรัสหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับโซลูชันก็จะมี protect ตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยการโจมตี
นะครับภัยคุกคามต่างๆเนี่ยในโลกไซเบอร์เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับผมอาจจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าตอนนี้คือก็จะมีเรื่องของการโจมตีหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อหลอกให้แต่ละองค์กรเนี่ยสูญเสียเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของเวลาเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่ทางแฮกเกอร์เนี่ยจะได้ประโยชน์พวกนี้เอาไปใช้ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับการโจมตีคร่าวๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำฟิชชิ่งนะครับเรื่องของการส่งอีเมลมาหลอกให้คลิกนู่นนี่นั่นว่าเราจะขึ้นเงินเดือนให้คุณนะคุณคลิกกรอกข้อมูลพาสเวิร์ดอะไรให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการถูกรางวัลหรืออะไรก็แต่เป็นการหลอกผู้ใช้งานนะครับท่านผู้ใช้งานเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเอ้ยเขากรอกพาสเวิร์ดไปแล้วจะทำให้เขาได้รับประโยชน์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเมลหลอกลวงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับโดยอุปกรณ์หรือว่าโซลูชันนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของแมนอินเดอะมิดเดิลนะครับแมนอินเดอะมิดเดิลเนี่ยจะเป็นการโจมตีเหมือนปลอมตัวเป็นขโมยเซสชันนะครับต่างๆของผู้ใช้งานไปเอาไปใช้ขโมยข้อมูลอื่นๆต่อไปอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการโจมตีเทคนิคนึงนะครับหรือว่าจะเป็นโจมตีลักษณะของ SQL injection นะครับอันนี้ก็ทางแฮกเกอร์เนี่ยก็มีความพยายามมากที่จะขโมยข้อมูลหรือว่าเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับโดยใช้ช่องโหว่ของตัวแอปพลิเคชันdatabase นะครับส่วนถัดมาก็อาจจะมีการโจมตีลักษณะของdenial of service นะครับ DDoS นะครับ attack bomb server กันนะครับให้เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานพวกเนี้ยนะครับหรือมีการฝังสคริปต์เอาไว้ในหน้าเว็บเพจแล้วก็ไปรันบนเครื่องของยูเซอร์นะครับว่ายูเซอร์เนี่ยเข้าเว็บนี้แล้วโดนติดมาไวรัสหรือมัลแวร์อะไรพวกนี้นะครับก็มาจากการโจมตีที่เป็นพวกสคริปต์นะครับไปดาวน์โหลดมานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องการโจมตีแบบดาวน์พาสเวิร์ดนะครับผู้ใช้งานเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าไปมีการเข้ารหัสพาสเวิร์ดหรือว่าการใส่รหัสพาสเวิร์ดอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าทางแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะมีเทคนิคในการเดาพาสเวิร์ดมีทำ dictionary attack นะครับหรือว่าทำ key locker นะครับคือเก็บพาสเวิร์ดของแต่ละยูเซอร์มาเนี่ยบางครั้งเนี่ยพาสเวิร์ดหนึ่งยูเซอร์เนี่ยมันอาจจะเข้าได้หลายๆแพลตฟอร์มเลยครับบางคนแบบไปหลุดพาสเวิร์ดไว้ที่นึงเนี่ยบางทีเขาก็ใช้ซ้ำกับเป็นพาสเวิร์ดเดียวกันทุกๆอันเลยอีเมลหรือว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดถ้ามันหลุดไปนะครับมันก็จะเข้าได้หลายแพลตฟอร์มเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการโจมตีที่แบบใกล้ตัวนะครับแล้วก็อันตรายมากครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของแรนซอมแวร์นะครับเป็นการโจมตีเรื่องของการเรียกค่าไถ่ข้อมูลขององค์กรนะครับบางทีถ้าเกิดเราติดไวรัสหรือมัลแวร์เนี่ยที่มีการเรียกค่าไถ่เนี่ยครับอันนี้ก็จะเขาก็จะเรียกร้องเงินหรือว่าเอาข้อมูลเราไปใช้หรือไม่ให้เราใช้ข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟกต์กับองค์กรค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับบางทีก็อาจจะโจมตีจากเรื่องของแฟลชไดรฟ์นะครับหรือว่ามีไวรัสติดมาอยู่ในแฟลชไดรฟ์อะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะคอนเนคเครื่องแต่ละเครื่องเข้าด้วยกันนะครับแฟลชไดรฟ์นะครับสุดท้ายเลยนะครับจากโจมตีที่เป็นแบบดักฟังนะครับก็คือฟังเลยว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ทางผู้ใช้งานมีการส่งเป็นเสียงออกมาเลยพวกนี้ครับทางแฮกเกอร์เนี่ยก็อาจจะเอาข้อมูลพวกนั้นไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภัยคุกคามแบบต่างๆนะครับในโลกของไซเบอร์นะครับที่เราอาจจะเจอหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเราโดนไปแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับที่เรามีการพัฒนาเรื่องของ AI machine learning ขึ้นมาพวกนี้ครับแฮกเกอร์เองเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปทำเป็น tools ในการโจมตีเหมือนกันในการ learning network ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ทำให้ทางเหมือนองค์กรเนี่ยจะต้องเหมือนกับป้องกันภัยมากขึ้นนะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวซอฟต์แวร์หรือตัวแฮกเกอร์ละจะเป็นเรื่องของการทำพวก machine learning พวกนี้เพิ่มเติมนะครับผมขออยากจะทราบว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกท่านเนี่ยใช้งานในองค์กรเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจจะขอโพให้ทุกท่านตอบนิดนึงนะครับว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่แต่ละท่านเนี่ยมีอยู่เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมองว่า
เดิมเนี่ยเอ้ยเรามั่นใจมันแค่ไหนนะครับอาจจะแชร์กันนิดนึงว่าเอ้ยที่เรามีอยู่เนี่ยโหเราแบบป้องกันสุดๆแล้วหรือยังไงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะรบกวนสั้นๆนะตอบเองครับครับอาจจะเมื่อก่อนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องของไวรัสหรือว่ามาแวร์อยู่ตัวนึงนะครับที่หลายท่านผมเชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของวานาคลายนะครับก็เป็นแบรนด์ซอฟต์แวร์ตัวนึงที่ไปล็อกข้อมูลเอนคริปต์ข้อมูลหมดเลยนะครับที่อยู่ในเครื่องหรืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้ว่าพอเครื่องพวกนั้นอะถูกเอนคริปต์ไปหมดแล้วเข้าใช้งานไม่ได้ต้องการจะใช้งานทำยังไงก็คือว่าต้องจ่ายเงินเป็นบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์ราคาดีแล้วนะคือเหมือนกับว่าต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะคืนข้อมูลหรืออาจจะไม่คืนก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็คือข้อมูลจะถูกลบแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหรือว่าเป็นการโจมตีแบบนึงนะครับซึ่งค่อนข้างสร้างความเสียหายได้อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเราบางทีเราเก็บข้อมูลของบริษัทไว้ที่เป็นเรื่องของข้อมูลลูกค้าเรื่องของข้อมูลที่เราต้องใช้งานทำงานเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลพวกนี้หลุดออกไปหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้โอเคนะครับคิดว่ามีความมั่นคงปลอดภัยแค่ไหนนะครับในเรื่องของการป้องกันในส่วนของในองค์กรนะครับครั้งก็อาจจะมีแอนตี้ไวรัสมีเรื่องของไฟวอลนะครับตรงนี้เนี่ยมันอัปเดตไหมมันทันสมัยหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะครับมีเรื่องของเน็ตเจนไฟวอลหรือเปล่าพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับมีผลไหมครับว้าวโอเคนะครับก็คือก็อาจจะกลางๆนะครับโพสมีคนตอบ21คนนะครับที่มองว่าบริษัทเราอาจจะอยู่ระดับกลางๆยังไม่ถึงว่าแน่นหนามากนะครับนี่ก็ขอบคุณมากครับก็มากสุดก็2คนน้อยสุดก็2คนนะครับโอเคนะครับถ้าน้อยนี่อาจจะต้องรีบหาอุปกรณ์ป้องกันเลยนะครับตรงนี้ถ้ายังไงในส่วนของที่เป็นเรื่องของโซลูชันการป้องกันนะครับแบบquick prevention หรือว่าเป็น first protection นะครับเดี๋ยวอาจจะให้ทางพาร์ทเนอร์นะครับเล่าในดีเทลให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอฝากในเรื่องของทาง CSL นิดนึงนะครับว่าถ้าทุกท่านเนี่ยมีการใช้งานเรื่องของอุปกรณ์ network หรือว่าอุปกรณ์ security อยู่นะครับหรือว่า antivirus ก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการที่จะต่อ MA ต่อ subscription ต่างๆนะครับสามารถที่จะมาต่อกับทาง CSL ได้นะครับ CSL ก็รับต่อ MA ทุกแบรนด์นะครับก็จบในที่เดียวได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าหลายๆท่านอาจจะมีใช้แบบหลายๆแบรนด์อยู่นะครับ Cisco อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องการต่อ SmartNet หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต่อกับทางเราได้นะครับโดยที่เราจะสมมติว่าต่อไปแล้วเนี่ยแล้วใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะหมดอายุเราก็จะมี alert แจ้งเตือนให้ท่านนะครับว่าอุปกรณ์เนี้ยใกล้หมดอยู่แล้วนะครับท่านก็อาจจะไม่พลาดในการต่อ MA ผลิตภัณฑ์นะครับแต่หลายผลิตภัณฑ์นะครับผมโอเคนะในส่วนของผมก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับส่งต่อนะครับในเรื่องของSecurity Solution นะครับของทาง Cisco นะครับจากทางคุณสุภาพนะครับอาจจะมาแนะนำในเซสชันถัดไปนะครับผมถ้ามีอะไรที่ท่านสนใจหรือว่าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อผมหรือทีมงานขายได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนสักครู่นะครับ โอเคครับผมสุภาพตำปาทองนะครับเป็น pre-sale engineer ที่ดูในส่วนของ Cisco Security Specialist จาก Ingram Micro Thailand วันนี้ก็จะมาคุยต่อจากพี่กิติคุณในเรื่องของการป้องกันการโจมตีที่เราเรียกกันว่า ransomware ครับก่อนอื่นเลยผมคิดว่า
หลายๆท่านในที่นี้น่าจะรู้จักกับ Cisco ในด้านการที่เขาเป็นผู้นำของเรื่องอุปกรณ์พวกที่เป็นเราเตอร์พวกที่เป็นสวิตช์หรือว่าที่เป็น Wireless Access Point ต่างๆครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า Cisco เนี่ยก็มีการลงทุนทางด้าน Cyber Security ด้วยเหมือนกันก่อนจะพูดถึงหัวข้อหลักในวันนี้ผมขอเล่าคร่าวๆกับตัว Cisco Security Portfolio ให้ทุกท่านทราบก่อนว่า Cisco เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรทางด้าน Cyber Security บ้างครับ หลักๆเลย Cisco จะแบ่งตัว Portfolio ของ Security เนี่ยเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกกลุ่มของ Network Cisco ก็จะมีในส่วนของ Next Gen Firewall Next Gen IPS ส่วนที่เป็น Web Security Appliance หรือว่าตัวที่เป็น Proxyตัว Network Asset Control หรือว่าตัวที่ใช้ในการทำการ Authentication ก่อนที่เราจะเข้าใช้งานระบบครับรวมไปถึงตัวที่เป็น Email Security ครับอีกส่วนหนึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า Cisco มี Security ในส่วนของ Endpoint ด้วย Cisco มีตัว EDR หรือตัว Endpoint Detection and Response ที่สามารถติดตั้งลงบนเครื่อง PC Laptop รวมถึงสามารถติดตั้งลงบน Mobile Device ได้ด้วยเหมือนกันEndpoint อีกส่วนหนึ่งที่ Cisco มีเนี่ยจะเป็นตัว DNS Security Protection รวมไปถึงตัวที่เป็น VPN Gateway VPN Access ครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ Cloud Security Cisco ก็จะมีในส่วนของการป้องกันการใช้ข้อมูลบน Cloud รวมไปถึงตัวที่มีความสามารถในการทำ Multi-Factor Authentication ตัวนี้ก็จะเอามาช่วยในการป้องกันการรั่วไหลของตัว Password ได้แล้วก็ปัจจุบันเราอาจจะมีการใช้งานอีเมลอยู่บน Cloud มากขึ้น Cisco ก็จะมี Cloud Email Security ด้วยเหมือนกันครับโดยข้อดีข้อหนึ่งของ Cisco ครับว่าในการที่เขามีโปรดักต์หลายๆตัวเนี่ยเขามีฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันที่ชื่อว่า Talos ตัวนี้จะเป็นจุดเด่นเป็นจุดแข็งของ Cisco Security เลยเนื่องจากว่าตัว Talos เนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลกลางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดการโจมตีทาง Cyber Security ต่างๆยกตัวอย่างเช่นตัว IP address ของแฮกเกอร์ตัว IP address ที่มีประวัติการใช้งานที่มันไม่ดีหรือว่าตัว URL ที่เคยใช้ในการทำเป็นเว็บไซต์หลอกลวงตัว URL ที่เคยมีประวัติว่าคลิก URL นี้แล้วมีการดาวน์โหลดมาแวร์รวมไปถึงตัว Talos เนี่ยก็จะเก็บฐานข้อมูลของพวกไฟล์ต่างๆที่เคยใช้ในการเป็นมัลแวร์ใช้ในการเป็นไวรัสอะไรครับตัว Talos ก็จะเก็บฐานข้อมูลพวกนี้ไว้แล้วการที่เรามีฐานข้อมูลกลางฐานข้อมูลเดียวเนี่ยมันก็จะมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรดักทุกตัวของ Cisco ที่ผมพูดไปในสไลด์ที่ผ่านมาตะกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นตัว Firewall ตัว IPS ตัว Email ตัวที่เป็น Endpoint นั่นทำให้เป็นข้อดีคือไม่ว่าการโจมตีไหนก็ตามมันเข้ามาแล้วตัวอุปกรณ์ของ Cisco ตรวจพบอุปกรณ์ Security อื่นๆของ Cisco เนี่ยก็จะตรวจพบการโจมตีนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมีการแชร์ข้อมูลกันอยู่ตรงกลางแล้วไม่ว่าใครก็ตามบนโลกเลยนะครับคือถ้าเขาเจอการโจมตีใหม่ๆเนี่ยเราที่ใช้งานตัวระบบ Cisco Security อยู่ก็จะตรวจพบการโจมตีใหม่ๆนั้นด้วยเหมือนกันนั่นคือข้อดีของการที่เรามีฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Talos Cisco ก็เลยเคลมว่าระบบฐานข้อมูลหรือว่า Threat Intelligence ของเขาเนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเรามีอุปกรณ์อยู่ในทุกๆจุดของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กเป็น Endpoint หรือว่าเป็นตัว Cloud มันทำให้เรามีความสามารถในการมองเห็นการโจมตีได้เยอะกว่าแล้วพอเรามีความสามารถในการมองเห็นในการโจมตีได้เยอะกว่าเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถตรวจจับการโจมตีได้เร็วกว่าครับโอเคผมคิดว่าทุกท่านน่าจะเห็นภาพคร่าวๆของตัว Cisco Security Product ไปแล้วว่ามันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีข้อดียังไงบ้างต่อมาผมก็จะมาหยิบตัว product ต่างๆของ Cisco เนี่ยเอามาประกอบกันเป็น solution ที่ชื่อว่า Cisco Ransomware Defense เพื่อที่เอามาตอบสนองกับการป้องกันการโจมตีที่เรียกว่า ransomware ครับโอเคก่อนที่จะเข้าส่วนเนื้อหาผมขออนุญาตสอบถามกันนิดนึงว่าตัวทุกท่านนะครับเคยได้ยินหรือว่าเคยประสบกับดันซัมแวร์หรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมีใครเคยได้รับผลกระทบจากดันซัมแวร์ไหมครับรบกวนทีมงานขึ้นโพลครับก็อาจจะสอบถามกันก่อนนิดนึงว่าทุกท่านที่เข้ามาฟัง
คยได้รับผลกระทบจากแรนซัมแวร์หรือไม่หรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยเคยได้รับผลกระทบไหมครับโอเคก็เดี๋ยวเป็นช่วงเวลาให้ตอบกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยสรุป โอเคครับผมคิดว่าน่าจะหลายๆท่านน่าจะตอบไปแล้วก็ขอโชว์ผลโพลเลยครับโอ้เกือบครึ่งๆเลยครับก็คือครึ่งหนึ่งตอบว่าเคยหลายๆท่านเคยได้รับผลกระทบจากแรนซัมแวร์แล้วก็หลายๆท่านตอบว่าไม่เคยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่เคยเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราโดนโจมตีไปแล้วแล้วมันอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อละกันว่ามันทำไมถึงเรามาพูดถึง Cisco Ransomware Defense ในวันนี้ครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงตัว Ransomware Defense เรามาพูดกันก่อนว่า Ransomware คืออะไรจริงๆ Ransom เนี่ยมันแปลว่าค่าไถ่แวร์ก็คือพวกอุปกรณ์หรือว่าตัวซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ครับรวมๆการ Ransomware คือซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ใช้เรียกค่าไถ่มันจะทำงานยังไงบ้างนะ ransomware เป็น malicious software ตัวนึงที่ถ้าสมมุติว่าเราไป execute มันหรือไปทำให้มัน process เนี่ย มันจะทำการ encrypt ข้อมูลของเรามันจะทำการล็อกเครื่องของเราหลังจากที่มันล็อกเครื่องของเราโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะทำการเรียกค่าไถ่ครับถ้าเราไม่จ่ายค่าไถ่ของมันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ข้อมูลของเราสูญหายไปตลอดกาลหรือว่าเราไม่สามารถกู้ข้อมูลนั้นๆคืนมาได้เลยครับทำไมถึงพูดถึงเรื่องแรนซัมแวร์เพราะว่าเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการโจมตีของแรนซัมแวร์เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่เห็นหน่วยงานนึงของไทยก็มีการโดนแรนซัมแวร์โจมตีนอกจากที่จะทำให้ข้อมูลสูญหายเนี่ยมันทำให้การทำงานของหน่วยงานนั้นเนี่ยไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้เป็นอาทิตย์เลยครับหรือว่าถ้าอย่างในระดับโลกก็มีอย่างของการ์มินที่เราอาจจะได้ข่าวกันว่าเขาโดนแรนซัมแวร์โจมตีจนทำให้อุปกรณ์ตัว GPS ต่างๆของเขาเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เป็นเดือนเลยทีเดียวครับอย่างที่ผมบอกคือ impact ที่มันจะเกิดขึ้นจากการโดนแรนซัมแวร์โจมตีเนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวข้อมูลของเราอาจจะสูญหายอย่างที่2ก็คืออาจจะเกิด operation downtime หรือว่าเราไม่สามารถทำงานต่อได้ส่วนสุดท้ายองค์กรของเราอาจจะสูญเสียชื่อเสียงหรือว่ามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีเพราะว่าถ้ามีลูกค้ามาฝากข้อมูลกับเราไว้ข้อมูลสำคัญของเราของเขาเนี่ยแล้วองค์กรเราถูกแรนซัมแวร์โจมตีทำให้ข้อมูลเขาเสียหายเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงขององค์กรเราเนี่ยเสียหายตามไปด้วยเหมือนกันครับโอเคอันนี้ก็คือแรนซัมแวร์มันคืออะไรแล้วก็ผลเสียของมันคืออะไรก่อนที่เราจะป้องกันมันได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าแรนซัมแวร์เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีเรายังไงครับแรนซัมแวร์ส่วนใหญ่เลยแรนซัมแวร์เนี่ยจะถูกส่งมาทางอีเมลหรือว่าเว็บไซต์ครับมันก็จะมาเป็นพวกอีเมลหลอกลวงหรือว่าตัวอีเมลเรามีตัวลิงก์หลอกให้เราคลิกครับถ้าเราเผลอเข้าไปคลิกแล้วตัวแรนซัมแวร์เนี้ยก็จะทำการประมวลผลละประมวลผลมันก็ทำงานของมันไปแล้วก็ทำการเรียกมันจะทำการเชื่อมต่อไปยังตัวแฮกเกอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะเอาคีย์มาล็อกเครื่องของเราหลังจากได้คีย์แล้วแน่นอนมันก็ทำการ encrypt ไฟล์ล็อกเครื่องของเราหลังจากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการเรียกค่าไถ่อย่างที่คุณกิติคุณบอกคือพอมันเรียกค่าไถ่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแฮกเกอร์ก็จะให้จ่ายเป็นบิตคอยน์เพราะว่ามันไม่สามารถทำการแท็กคืนไปได้ว่าตกลงแล้วการที่เราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันไปถึงที่ใครจริงๆครับโอเคเรารู้กันแล้วว่าแรนซัมแวร์มันจะเข้ามาโจมตีเรายังไง 99% ของตัวแรนซัมแวร์เนี่ยจะโจมตีมาจากทางเว็บไซต์หรือทางอีเมลมันมายังไงผมขอยกตัวอย่าง หลายๆท่านอาจจะเคยได้รับเมลปลอมแปลงจากธนาคารว่าตอนนี้บัญชีของคุณมีการใช้งานที่ผิดปกติ username ของคุณอาจจะถูกมีการแฮกมีการรั่วไหลของ password ให้คุณรีบมาทำการเปลี่ยน password ด่วนโดยเข้าไปคลิกที่ลิงก์นี้จริงๆลิงก์เนี้ยมองโดยผิวเผินแล้วมันอาจจะเป็นลิงก์ของธนาคาร
แต่ถ้าเราลองดูจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ลิงก์ของธนาคารจริงๆเดี๋ยวมันเป็นไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูในสไลด์ต่อไปครับส่วนแรกก็คือมีการส่งอีเมลหลอกลวงเข้ามาส่วนที่สองเขาส่งอีเมลเข้ามาแล้วก็มีไฟล์แนบเข้ามาด้วยตัวนี้จะเป็นส่วนที่ผมเห็นบ่อยมากเลยในการโจมตีทางด้านแรนซัมแวร์คือส่งอีเมลเข้ามาบอกว่าคุณมีอินวอยซ์เข้ามารบกวนคลิกเพื่อดูหรือว่ารบกวนคลิกเพื่อจ่ายหรือว่ารบกวนคลิกเพื่อทำอะไรสักอย่างถ้าเราเผลอเข้าไปคลิกตัวไฟล์เนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราติดแรนซัมแวร์โดนล็อกเครื่องได้ครับไอตัว URL ที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ URL ของธนาคารจริงๆเพราะว่าอะไรปัจจุบันนี้มันมีการโจมตีที่ชื่อว่าพุนนิโคดมันจะเป็นการปลอมแปลงตัวอักขระอย่างที่เราเห็นในที่ผมชี้อยู่นี้คือ mail.apple.com จริงๆเราอาจจะอ่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตัว A ตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัว A มันเป็นอักขระที่เอามาทำให้เหมือนกับตัว A เฉยๆถ้าเราเผลอคลิกเข้าไปเราไม่รู้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราสูญเสียข้อมูลอาจจะโดนหลอกให้กรอก username password อาจจะโดนหลอกให้ดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรเข้ามาครับโอเคเรารู้แล้วว่าแรนซัมแวร์เนี่ยมันจะมาจากทางไหนได้บ้างมันมาจากทางเว็บไซต์ถ้าเราจะต้องการถ้าเราจะป้องกันแรนซัมแวร์เราควรจะป้องกันยังไงได้บ้างอย่างที่ผมบอกคืออย่างแรกเลยมันจะมาจากทางเว็บไซต์อย่างที่2เลยมันจะมาจากทางอีเมลอย่างที่3เลยถ้ามันเข้ามาทางเว็บไซต์หรืออีเมลเนี่ยมันจะทำการล็อกเครื่องเราดังนั้นโจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้ผู้ใช้งานของเราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีความปลอดภัยอย่างที่สองเราจะป้องกันการโจมตีจากทางอีเมลได้ยังไงอย่างที่สามก็คือเราจะป้องกันเครื่องของยูเซอร์ของเรายังไงไม่ให้มันถูกล็อกไม่ให้มันแบบมีการโดนล็อกไฟล์มีการโดนเอนคริปชันเครื่องไปครับโอเค Cisco Security จะเอามาป้องกันการโจมตีอย่างนี้ได้ยังไงบ้างพวกนี้ได้ยังไงบ้างส่วนแรกเลยการป้องกันการโจมตีจากทางเว็บไซต์Cisco มี product ที่ชื่อว่า Cisco Umbrella เป็น Cisco Umbrella เนี่ยเป็น DNS Security Cloud Service มันจะเอามาช่วยในการที่จะทำให้ผู้ใช้งานของเราเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะพูดว่าตัว Cisco Security ตัว Umbrella เนี่ยมันทำงานยังไงผมขออธิบายก่อนว่าตัว DNS เนี่ยมันทำงานยังไงตัว DNS เนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นเหมือนตัวสมุดโทรศัพท์ของเราในการที่เราจะเมมชื่อใครสักคนไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของเราเนี่ยเราก็จะเมมชื่อไว้เป็นชื่อว่าโอเคคุณ A เบอร์โทรนี้เป็นเบอร์โทรอะไรในระบบคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันครับในการที่เราจะใช้งานตัวเว็บไซต์เนี่ยปกติแล้วตัวระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องมีหมายเลขปลายทางที่เราจะต้องการไปเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่จำหมายเลขปลายทางพวกนั้นหรอกเราก็จะจำเป็นชื่อที่มันจำง่ายๆยกตัวอย่างเช่น google.com facebook.comตัว DNS เนี่ยจะทำหน้าที่แปลงจากตัว google.com เนี่ยไปเป็นหมายเลขปลายทางให้กับตัวระบบคอมพิวเตอร์สามารถไปยังปลายทางของเราได้ครับตัวนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆว่าตัว DNS เนี่ยมันทำงานยังไงครับแล้วปัจจุบันผมเชื่อเหลือเกินว่าเราในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็มีการใช้งานเป็นชื่อทั้งหมดแหละครับเราไม่มีใครจำพวกหมายเลขปลายทางของเว็บไซต์ที่เราอยากจะไปหรอกถ้าเราอยากจะไป google.com แล้วก็พิมพ์ไปว่าไป google.com ถ้าเราอยากจะไปตัว cisco.com แล้วก็พิมพ์ไปว่าไป cisco.com แล้วก็ให้ตัวระบบ DNS ของเราเนี่ยจัดการว่าไอ้ cisco.com มันเป็นหมายเลขปลายทางอะไรแต่ว่าตัว DNS service ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับเขาไม่ได้ทำการป้องกันในเรื่องของ security ให้ถ้าเราอยากจะไป facebook.com เขาก็จะตอบให้ว่าปลายทางคืออะไรถ้าเราอยากจะไป cisco.com เขาจะตอบให้ว่าปลายทางคือหมายเลขอะไรแต่ถ้าเราอยากจะไปเว็บไซต์ที่เป็น malwaredomain.com ล่ะDNS service ที่เราใช้งานปัจจุบันเขาก็จะตอบมาให้ว่า malwaredomain.com เนี่ยไปที่หมายเลขปลายทางอะไรถ้าเราอยากไปที่ phishingdomain.com ล่ะตัว DNS service พวกนี้ก็จะมีการตอบมาให้อีกว่าหมายเลขปลายทางคืออะไรนั่นทำให้ตัว Cisco คิดคอนเซ็ปต์มาได้ว่าถ้าเราสามารถป้องกันการโจมตีจากทาง DNS layer ได้เนี่ยมันจะเป็น first line of defense หรือว่าปราการด่านแรกในการป้องกันและก็สามารถทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย Cisco Umbrella ทำงานตรงไปตรงมามากครับ
ถ้าคุณอยากจะไปเว็บไซต์ที่ดีเราตอบหมายเลขปลายทางให้ถ้าคุณอยากจะไปเว็บไซต์ที่ไม่ดีเว็บไซต์ที่เป็นมัลแวร์เว็บไซต์ที่เป็นฟิชชิงซิสโก้อเมล่าจะบอกว่าคุณไม่ควรเข้าเว็บไซต์นี้เพราะว่าเว็บไซต์เนี้ยมันเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ดีมันเป็นเว็บไซต์ของมัลแวร์แล้วการที่ตัวซิสโก้อเมล่าเป็น DNS Cloud Serviceทำให้ Cisco Amela สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากทุกๆที่ที่มีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น HQ ผู้ใช้งานของเรานั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ Cisco Amela สามารถป้องกันได้สาขาทางบ้านต่างๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่อยากลงทุนในเรื่องของการเอาไฟวอลหรือเอาอะไรไปตั้งอยู่ที่บ้านสาขาแต่ว่าเราก็อยากจะป้องกันในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน Cisco Amela ก็สามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่าเป็น Cloud Serviceรวมไปถึงตอนนี้กำลังมาแรงในเรื่องของรีโมทวอร์กเกอร์มีการ work from home ผู้ใช้งานกลับไปใช้งานที่บ้านเราจะเอา security product ที่เราเคยลงทุนที่ออฟฟิศเนี่ยตามไปป้องกันเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ครอบคลุมตัว Cisco Amela ที่เป็น Cloud Service ตัวนี้ก็สามารถตามไปครอบคลุมในส่วนของผู้ใช้งานที่ทำงานอยู่ที่บ้านได้ด้วยเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรก product ตัวแรกที่Cisco เอามาตอบโจทย์ว่าเราจะป้องกันผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยได้อย่างไรก็คือตัว Cisco Amela ครับส่วนที่2เราจะป้องกันการโจมตีทางอีเมลได้ยังไงอย่างที่ผมโชว์ให้ดูในสไลด์ตอนแรกก็คืออีเมลเนี่ยมันมีการปลอมแปลงเข้ามาได้ง่ายมากเพราะว่าโดยปกติแล้วเราเนี่ยจะไม่ได้สนใจหรอกว่าใครส่งข้อมูลอะไรมามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมั้ยเราจะไม่ได้สนใจแต่ว่าเราจะเชื่อว่าระบบอีเมลของเราเนี่ยมันจะป้องกันเราให้ถ้าระบบอีเมล security ของเรามันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวการโจมตีพวกนี้หลุดเข้ามาแล้วอีเมลก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของภัยคุกคามในปัจจุบันที่มีการสำรวจมาแล้วเขามีการโจมตีทางอีเมลเนี่ยเยอะที่สุดเลยครับการโจมตีทางอีเมล Cisco แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆอย่างแรกเลยคือการปลอมแปลงชื่อผู้ส่งอย่างตัวอย่างจะเห็นว่ามีคนชื่อจอห์นโดส่งเข้ามาจากมองเผินๆน่าจะเป็น cisco.com แต่จริงๆแล้วเป็น cisc0.com ถ้าเราไม่ทันสังเกตดีๆเราก็จะเชื่อว่าเป็นคนคนนั้นส่งมาจริงๆจาก Cisco ครับส่วนที่2การโจมตีทางอีเมลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือในส่วนของเรื่องไฟแนบไฟแนบเนี่ยเขาอาจจะแนบไฟล์อะไรมาแล้วหลอกให้เราคลิกส่วนที่3เลยเหมือนเดิมก็จะมีการหลอกพวกข้อความข้างในอีเมลเข้ามาแล้วก็มีลิงก์นึงหรอกให้เราคลิกว่ารบกวนคลิกไปที่ลิงก์นี้หน่อยเพื่อที่ทำการกรอกข้อมูลหรือว่าเปลี่ยนข้อมูลอะไรของเราอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างคุณเควินได้รับอีเมลด่วนมากเลยจากบอสของเขาส่งมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้กำลังเดือดร้อนมากรบกวนโอนเงินไปให้หน่อยที่ลิงก์นี้ถ้าคุณเควินไม่ได้สังเกตดีๆว่าอีเมลฉบับนี้ส่งมาจากบอสเขาจริงๆหรือเปล่าส่งมาจากหัวหน้าเขาจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำการคลิกลิงก์เพื่อส่งเงินไปหรือว่าส่งข้อมูลไปเนี่ยมันก็จะทำให้เขาโดนหลอกเพื่อที่จะส่งข้อมูลบางทีอาจจะไม่ใช่แค่การโอนเงินอาจจะเป็นการหลอกให้ส่งข้อมูลความลับขององค์กรออกไปก็ได้อันนี้คือตัวอย่างแรกก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้สังเกตมันก็อาจจะมีการปลอมแปลงในเรื่องของชื่อผู้ส่งแล้วก็มีการแนบพวกลิงก์มาในตัวอีเมลของเราได้ตัวอย่างที่2คุณเดฟเป็น HR หรือฝ่ายบุคคลคุณเดฟได้อีเมลมาแล้วบอกว่าผมอยากจะสมัครงานรบกวนเปิดดูรีซูเม่ที่ผมแนบมาให้หน่อยแน่นอนครับคนเป็น HR มีคนสมัครงานเขาก็ต้องเปิดดูอีเมลแล้วก็เปิดดูรีซูเม่ถ้าระบบอีเมล security ของเราเนี่ยไม่สามารถกรองตัวไฟแนบที่มีการส่งเข้ามาได้เนี่ยมันจะทำให้ผู้ใช้งานของเราคลิกเข้าไป execute ข้อมูลเข้าไปแล้วก็รันข้อมูลไฟแนบพวกนี้มันอาจจะทำให้เราติด malware อาจจะทำให้เราโดนล็อกเครื่องได้ครับแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่า Cisco Email Security เนี่ยสามารถป้องกันการโจมตีทางอีเมลได้ยังไง Cisco Email Security เนี่ยหลายๆท่านอาจจะคุ้นหูในชื่อ IronPortครับคือชื่อเดิมของเขาก็คือตัว IronPort นะครับเขาก็มาเอามาทำเป็น Cisco Email Security ของเขาเองครับขั้นแรกเลยก่อนที่อีเมลจะถูกส่งเข้ามาเนี่ยตัว Cisco Email Security จะทำการตรวจสอบประวัติการใช้งานของผู้ส่งก่อนแน่นอนว่าผู้ส่งเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขต้นทางที่ส่งเข้ามาหาเราตัว Cisco เนี่ยก็จะเอาไปเช็คกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Talos
เหมือนเดิมเลยอย่างที่ผมบอก Cisco มีจุดแข็งคือ Talos แล้วก็ Talos ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างไม่ว่า Firewall ตัวอีเมลตัว Endpoint พวกนี้ครับเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตัวประการดัดแรกของอีเมลก็คือ Talos เช็คก่อนว่าผู้ส่งที่ส่งเข้ามาเนี่ยเขามีประวัติเป็นยังไงประวัติดีไหมเขาเคยส่งสแปมหรือเปล่าเคยส่งฟิชชิ่งเข้ามาหรือเปล่าหรือว่า IP หรือว่าผู้ส่งคนนี้เคยส่งพวกแรนซัมแวร์หรือเปล่าถ้าเราตรวจแล้วจะว่าเอ้ยผู้ส่งคนนี้มีประวัติที่ไม่ดีเราก็จะดรอปอีเมลฉบับนี้ทิ้งได้เลยทันที Cisco เคลมว่าตัว reputation หรือว่าประวัติการตรวจสอบประวัติการใช้งานของผู้ส่งเนี่ยสามารถดรอปปริมาณอีเมลที่ไม่ดีได้ถึง 90% อันนี้แค่ขั้นตอนแรกเราสามารถดรอปไปได้แล้ว 90% ส่วนที่2จะเป็นในเรื่องของตัว anti spam engine ตัวนี้ครับแน่นอนว่าถ้าเราเป็นผู้ดูแลระบบทางด้านอีเมลเนี่ยปัญหาปวดหัวที่เราจะเจอหลักๆเลยคือปัญหาเรื่องสแปมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีการปรับตั้งค่าอะไรเลยเนี่ยสแปมมันก็จะหลุดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสแปมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่แค่ส่งเข้ามาก่อกวนอาจจะไม่ใช่แค่ส่งเข้ามาว่าโอเคเป็นลิงก์นู่นนั่นนี่มันอาจจะมีการส่งพวกรันซัมแวร์แนบเข้ามาด้วยมันอาจจะมีการส่งลิงก์ที่ไม่ดีแนบเข้ามาด้วยนั่นทำให้ถ้าเราทำการปรับจูนค่าในเรื่องของ anti spam ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ผู้ใช้งานของเราเสี่ยงแต่ถ้าในทางกลับกันเราปรับจูนค่า anti spam ให้มันเข้มข้นมากไปเราแบบโหตั้งค่าไว้เลย spam นี่ไม่หลุดแน่นอนมันอาจจะทำให้อีเมลดีๆถูกกรองว่าเป็น spam ไปด้วยอีกถ้า engine anti spam ที่เราใช้งานอยู่มันไม่เก่งจริงอันนี้ก็คือปัญหาปวดหัวที่ผู้ดูแลระบบจะเจอก็คือไม่สแปมหลุดเข้ามาเยอะก็มีอีเมลดีๆเนี่ยโดนมองว่าเป็นสแปม Cisco เขาก็จะมีตัว Engine Anti Spam ของเขาครับเขาเคลมว่าตัว Engine Anti Spam ของเขาเนี่ยสามารถป้องกันสแปมเมลได้ถึง 99% และมีอัตราการตรวจจับที่ผิดพลาดหรือ False Positive เนี่ยเพียง1ในล้านฉบับนั่นทำให้มันจะสามารถลดการทำงานของผู้ดูแลระบบไปได้ว่าไอตัวสแปมที่มันโดนมองว่าเป็นสแปมเนี่ยมันคือสแปมเมลจริงๆแล้วก็ลดการที่จะโดนผู้ใช้งานบอกว่าเอ้ยมีเมลส่งเข้ามาแล้วเขาไม่ได้รับอีกครับหลังจากที่หลุดจากแอนตี้สแปมมาละก็จะเป็นในเรื่องของแอนตี้ไวรัสตัวนี้ Cisco Email Security ก็จะทำการกรองไฟล์แนบที่อยู่ภายในอีเมลดูว่าไฟล์นี้เป็นไวรัสหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่อง ransomware defense อยู่ ransomware defense เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไฟล์ที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเนี่ยมันจะไม่ใช่ไฟล์แบบไฟล์เดิมๆแฮกเกอร์ก็จะมีการพัฒนาไฟล์ใหม่ๆเพื่อส่งเข้ามาบางครั้ง engine ที่เป็น antivirus เนี่ยจะไม่สามารถตรวจจับไฟล์ใหม่ๆพวกนี้ได้ไฟล์ใหม่ๆที่เขามีการโจมตีเข้ามาเนี่ยเราอาจจะคุ้นหูในชื่อของ zero day attack ไฟล์ที่เรายังไม่เคยรู้จักมันเลยครับถ้าไม่มีการส่งเข้ามาตัว email security ของ Cisco เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า advanced malware protection ที่ใช้ในการตรวจสอบว่าไอ้ไฟล์ที่เรายังไม่รู้จักเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไฟล์ที่ดีหรือไม่ดีตัว advanced malware protection หรือผมขอเรียกสั้นๆว่า AMP นะครับตัว AMP เนี่ยมันจะทำการส่งไฟล์พวกนี้ขึ้นไปประมวลผลบน sandboxing ของ Cisco ทำการประมวลผลเพื่อดูว่าตกลงแล้วไฟล์นี้มันเป็นไฟล์ที่ดีหรือไม่ดีและส่งสัญญาณบอกกลับมาครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันเรื่องที่เป็น zero day attack ครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการกรองพวกที่เป็นอีเมล marketing อีเมลพวกที่เป็นอีเมล Lazada อีเมลที่ผู้ใช้ของเราอาจจะไปสมัครไว้เราจะเลือกทำการจูนนิ่งได้ว่าเราจะจัดการอะไรกับอีเมลพวกนี้รวมไปถึง Cisco ก็จะมีตัว real time URL analysis เพื่อที่จะทำการตรวจดูว่าไอ้ตัว URL ที่มีการแนบมาในอีเมลหรือแนบมาในไฟล์แนบของอีเมลมันเป็น URL ที่ดีหรือไม่ดีครับก็จะเห็นว่ากว่าอีเมลฉบับหนึ่งนะครับจะถูกส่งเข้ามาถึงผู้ใช้ได้เนี่ย Cisco Email Security เนี่ยมีการกรองมีการ process อีเมลฉบับนั้นเนี่ยหลายขั้นตอนมากเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าอีเมลที่ไปถึงมือผู้รับเนี่ยเป็นอีเมลที่ปลอดภัยจริงๆครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันการโจมตีทางด้านอีเมลครับโอเคส่วนสุดท้ายอย่างที่ผมบอกคือตอนนี้เราไม่สนใจแล้วว่าไอ้ตัว ransomware เนี่ยมันจะเข้ามาทางเว็บ
หรือว่ามันจะเข้ามาทางอีเมลหรือมันจะเข้ามาทางไหนแต่ว่าเราสมมุติฐานว่าเครื่องเราติดแรนซัมแวร์ละเราจะป้องกันไม่ให้เครื่องของเราโดนล็อกได้ยังไงCisco ก็จะมีตัว Endpoint Security ที่ชื่อว่า Advanced Malware Protection for Endpoint ครับส่วนนี้ผมขอเรียกสั้นๆเหมือนเดิมว่ามันเป็น AMP for Endpoint ครับตัว AMP for Endpoint มีการทำงานยังไงAMP for Endpoint เนี่ยโดยหลักเลยเขาจะทำการตรวจสอบไฟล์ที่มีการถูกส่งเข้ามาในเครื่องของเราไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ดีไหมถ้าเป็นไฟล์ที่ดีโอเคเราปล่อยผ่านถ้าเป็นไฟล์ที่ไม่ดีโอเคเราบล็อกแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าไฟล์นี้เรายังไม่มีข้อมูลว่ามันเป็นไฟล์ที่ดีหรือไม่ดีตัว AMP for Endpoint ครับก็จะส่งไฟล์นี้ขึ้นไปทำการประมวลผลบน Sandboxing ของ Cisco บนนั้นเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ต่างๆที่ทำการตรวจสอบว่าไฟล์นี้มันเป็นไฟล์ที่ดีไหมมีการทำ Machine Learning ดูว่าไฟล์นี้มันมีรูปแบบหรือมีความเกี่ยวข้องกับพวกมัลแวร์ที่เราเคยตรวจพบหรือเปล่ามีการทำฟิงเกอร์พริ้นแล้วก็มีการทำตัว indication of compromise หรือว่าตัว IOC เนี่ยตรวจสอบดูว่า ไฟล์เนี้ยตกลงแล้วมันเป็นไฟล์ที่ดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วก็จะทำการส่งข้อมูลกลับมาบอกยังตัวระบบแล้วก็ให้ระบบ process หรือว่าไม่ process ต่อไปแน่นอนว่าปัจจุบันครับตัวแฮกเกอร์เนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันจะมีการประมวลผลแบบนี้เขาก็จะมีการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อทำการหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นการถ้าไฟล์ที่ส่งเข้ามาโอเคแฮกเกอร์อาจจะบอกว่ายังไม่ต้องทำการ execute ไฟล์ยังไม่ต้องทำการ run process ไฟล์ให้มันนอนนิ่งๆก่อนให้มันดูเหมือนเป็นไฟล์ปกติก่อนเพื่อทำการหลอกระบบทำการหลอกระบบความปลอดภัยของเราแต่ Cisco มีตัวฟีเจอร์ที่ชื่อว่า file retrospection ถ้าไฟล์พวกนี้มันทำการเหมือนกับว่าสแตนด์บายตัวเองพักตัวเองไว้ก่อนแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดี7วันต่อมามันรันตัวเองขึ้นมาเพื่อจะล็อกเครื่องเรา Cisco File Retrospection นะครับจะเป็นตัวที่ทำการเก็บข้อมูลไว้ว่าไอ้ไฟล์เนี้ยมันเข้ามาเมื่อไหร่มันเข้ามาจากทางช่องทางไหนแล้วตอนแรกมันเข้ามาเรามองว่ามันเป็นไฟล์อะไรมันเป็นไฟล์ที่ดีหรือมันเป็นไฟล์ที่เรายังไม่รู้จักแล้วอยู่ดีๆมันมีการประมวลผลเนี่ยตัว File Retrospection ของ Cisco เนี่ยก็ทำการเก็บข้อมูล alert แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบได้เพื่อที่จะทำการตรวจสอบต่อไปว่าจริงๆแล้วไฟล์นี้มันเป็นไฟล์ที่มันเข้ามายังไงครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงไฟล์ที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งเข้ามาแล้วเราจะไม่ทำการเก็บรายละเอียดอะไรไว้เลยตัว Cisco AMP for Endpoint จะทำการเก็บรายละเอียดพวกนี้ไว้ด้วยเพื่อที่ทำการประมวลผลจะทำการสืบค้นต่อไปว่าไฟล์นี้มันเข้ามายังไงแน่นอนว่าตัวพวกแรนซัมแวร์หรือมัลแวร์ต่างๆเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาทางไฟล์แต่ว่าปัจจุบันมันก็จะมีการพัฒนาเทคนิคขึ้นมาอีกหรือแฮกเกอร์เขาก็ทำการส่งแค่เป็นสคริปต์เข้ามาสคริปต์หนึ่งไม่มีไฟล์นะครับเขาหมายความว่าส่งคำสั่งมาผ่านหน้าเว็บไซต์หรือการโจมตีพวกนี้จะเรียกว่าเป็นไฟล์เลสมัลแวร์เขาแค่ส่งคำสั่งมาผ่านหน้าเว็บไซต์สั่งมาเลยผ่านหน้าเว็บไซต์ไม่ต้องมีไฟล์อะไรทั้งนั้นส่งคำสั่งมาว่าให้เครื่องของเราทำอะไรให้เครื่องของเราไปดาวน์โหลดตัว encryption key มาจากตัว hacker server แล้วก็ล็อกเครื่องโดยที่บนเครื่องของเราจริงๆแล้วไม่มีไฟล์อะไรที่เป็น malware เลยปัจจุบันมันมีการพัฒนาการโจมตีไปเป็นแบบนั้นตัว Cisco ก็จะมี Cisco AMP for Endpoint ก็จะมีตัว process protection ที่จะดูว่าตอนนี้ process การทำงานต่างๆของเครื่องเราเป็นปกติหรือเปล่านอกจากดูเรื่องของไฟล์แล้วตัว AMP for Endpoint เนี่ยก็จะดูเรื่องของ process ด้วยว่า process ที่เรากำลังทำงานเป็น process ที่ดีหรือไม่ดีแน่นอนว่ามันก็จะรวมไปถึง process ที่มันกำลังจะทำการล็อกเครื่องเราตัวนี้ก็จะทำการตอบโจทย์ได้แล้วว่าตัว Cisco AMP for Endpoint จะป้องกัน process ที่มันจะล็อกเครื่องได้ยังไงครับนอกจากดูไฟล์ดู process แล้ว Cisco AMP for Endpoint จะมีการทำงานแบบ proactive ก็คือตัวเอเจนต์ที่เรามีการติดตั้งลงบนเครื่อง PC เครื่องโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันจะมีการสแกนเครื่องของเราสแกนเพื่ออะไรสแกนเพื่อดูว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยมันมีช่องโหว่อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ Windows 10อยู่ Windows 10เวอร์ชันเนี้ยมันมีช่องโหว่อะไรโปรแกรมที่เรากำลังรันอยู่ในเครื่องโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชันเนี้ยมันมีช่องโหว่อะไรแล้วตัว AMP for Endpoint เนี่ยสามารถแนะนำได้ว่าคุณควรจะแพท
Windows ของคุณนะเพราะว่า Windows เวอร์ชันเนี้ยมีความเสี่ยงคุณควรจะอัปเกรดตัวเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของคุณนะเพราะว่าซอฟต์แวร์ของคุณอันเนี้ยมันมีความเสี่ยงครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าซอฟต์แวร์พวกนี้มันมีช่องโหว่อะไรตัว AMP for Endpoint เนี่ยก็สามารถเอามาแมปเข้ากับตัว Indication of Compromise หรือว่าตัวการโจมตีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเขาก็เอาช่องโหว่พวกนี้มาแมปเพื่อที่จะป้องกันการโจมตีของเครื่อง Endpoint เครื่องนั้นรวมไปถึงอีกฟีเจอร์หนึ่งฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Low Prevalence ตัวนี้ตัว AMP for Endpoint เนี่ยจะทำการเก็บรายละเอียดว่าปกติแล้วเครื่องที่เป็น Windows เนี่ยเขาควรจะมีการ run process ของอะไรบ้างเขาควรจะมีการ run process ของตัว Taskbar Windows เขาควรจะมีการ run process ของตัว Microsoft Word ตัวของ Adobe PDF อะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าอยู่ดีๆมี process แปลกปลอมขึ้นมาเด้งขึ้นมาตัว AMP for Endpoint เนี่ยจะเข้าไปทำการจับตาดูว่าไอ้ process เนี้ยมันเป็น process อะไรแล้วมันกำลังจะทำงานอะไรมันจะล็อกเครื่องเราไหมมันมีการส่งข้อมูลอะไรออกไปตัว low prevalence feature เนี่ยมันจะทำการจับตาดู process นั้นเป็นพิเศษเพื่อที่จะทำการป้องกันการโจมตีที่เกิดขึ้นจากตัว process ที่เรายังไม่เคยเห็นครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การตรวจจับที่ Cisco AMP for Endpoint มีอีกส่วนหนึ่งที่ Cisco AMP for Endpoint สามารถทำได้ก็คือการตอบสนองแน่นอนว่าตัว endpoint เนี่ยมันสามารถป้องกัน process ได้ป้องกัน process ต่างๆบล็อก process ไม่ให้ run บล็อก process ไม่ให้มีการทำการล็อกเครื่องอีกตัวหนึ่งที่ Cisco AMP for Endpoint ทำได้คือการทำ endpoint isolation มันคืออะไรมันคือการกักกันเครื่อง endpoint ที่มีการติด malware เพื่อที่จะไม่ให้สามารถแพร่กระจาย malware ออกไปภายใน network ได้เราอาจจะเคยได้ยินว่าครั้งแรกเลยตัว ransomware อาจจะติดจากแค่เครื่องเดียวแล้วมีการกระจายตัวไปภายในเน็ตเวิร์กฟีเจอร์นี้ของตัว AMP for Endpoint เนี่ยก็จะสามารถทำการควอรันทีนเครื่องนั้นออกจากเน็ตเวิร์กของเราไม่ให้มีการแพร่กระจายมัลแวร์ออกไปได้ครับแล้วอย่างที่ผมบอกตั้งแต่สไลด์ของอีเมลไปจะสังเกตว่าตัว Cisco เนี่ยจะมี AMP อยู่บนอีเมลด้วยแล้วก็มี AMP อยู่บน endpoint อีกแต่ท่านอาจจะงงว่าตกลง AMP มันอยู่ที่ไหนกันแน่จริงๆแล้วตัว AMP หรือ Advanced Malware Protection เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถ turn on ได้บนอุปกรณ์ security ของ Cisco ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัว endpoint ที่ผมกล่าวไปตัว firewall ตัว firewall ก็อาจจะ protect เรื่องของไฟล์ที่มีการรับส่งการภายใน network อาจจะยังไม่ต้องมาถึง endpoint ก็ได้มีการรับส่งไฟล์มีการดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยตัว firewall ก็สามารถ detect ไฟล์พวกนี้ได้ตัว Cisco ISR ที่เป็นเราเตอร์ตัวนี้ก็มีสามารถ turn on ตัว AMP ได้ด้วยเหมือนกันตัวมลกิตัวอีเมลตัวเว็บจะเห็นว่า Cisco เนี่ยมีตัว AMP อยู่ในทุกๆจุดของ network เลยเพื่ออะไรครับอย่างที่ผมบอกคือในการที่เรามีความสามารถในการมองเห็นมีการสามารถในการตรวจจับข้อมูลได้เยอะกว่าเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราสามารถป้องกันการโจมตีได้เร็วกว่าแล้วก็ดีกว่า Cisco AMP ก็เลยมีคอนเซปต์ว่า AMP everywhere AMP อยู่ทุกที่เลย See more respond faster เรามีความสามารถในการมองเห็นมากกว่าเราก็สามารถตอบสนองภัยคุกคามตอบสนองการโจมตีได้เร็วกว่าครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมว่าตัว Cisco Security Product 3ตัวที่ผมบอกมาเนี่ยมันสามารถป้องกันการโจมตีของ ransomware ได้ยังไงถ้ามีการเข้ามาทางเว็บไซต์เว็บ redirect เนี่ยหรือว่า user ของเราอาจจะไปเผลอคลิกลิงก์อะไรตัว Cisco Umbrella สามารถป้องกันแล้วก็สามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยถ้ามีการโจมตีมาทางอีเมล Cisco มี email security ที่ป้องกันได้ทางเว็บลิงก์แล้วก็ตัวไฟแนบครับรวมไปถึงถ้าเครื่องของเรามีการติด ransomware แล้วไม่รู้ว่าติดจากอะไร Cisco มีตัว Advanced Malware Protection for Endpoint หรือ AMP for Endpoint ที่ทำการดู process ต่างๆบนเครื่องรวมไปถึงโอเคถ้ามีคำถามว่าถ้าเราไม่มีตัว AMP for Endpoint ล่ะเรามีแค่ตัว Umbrella ตัว Umbrella ก็จะสามารถทำการป้องกันการที่เครื่องของเราจะติดต่อไปยัง Hacker Server ได้เพื่อที่จะไปขอคีย์มาล็อกเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวมครับว่าตัว Cisco product สามารถป้องกันการโจมตีได้ยังไง
จากทางเว็บไซต์ผมขอสรุปอีกทีสั้นๆครับจากทางเว็บไซต์เรามี Cisco Amela สามารถป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องได้จากทางอีเมลเรามี Cisco Email Security ที่สามารถทำงานร่วมกับตัว Advanced Malware Protection ได้ด้วยเพื่อที่จะทำการสแกนพวกไฟล์ไม่พึงประสงค์ไฟล์ที่เป็น Zero Day Attack หรือว่าพวกเว็บลิงก์ต่างๆอีเมลฟิชชิ่งต่างๆอีเมลหลอกลวงต่างๆสุดท้ายแล้วถ้าเข้ามาติดที่ endpoint Cisco ก็จะมีตัว Advanced Malware Protection for endpoint ที่จะดูในเรื่องของการสแกนไฟล์สแกน process ครับตัวนี้เป็นภาพรวมของ Cisco Securityที่เอามาป้องกันเรื่องของ ransomware แต่ผมยังมีอีก product หนึ่งที่อยากจะมาแนะนำครับ product นี้เป็น product ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ของ Cisco ชื่อว่า CQX อย่างที่ผมอธิบายไปตะกี้นี้ในการที่เราจะป้องกัน ransomware เนี่ยเราต้องอาศัย3 product เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ต่างๆที่ ransomware อาจจะเข้ามาถึงเราได้และแน่นอนว่าทั้ง3 product เนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่แค่3 security product ที่เรามีปัจจุบันการที่เราจะมอนิเตอร์ภัยคุกคามการที่เราจะมอนิเตอร์ความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์หลายตัวที่จะทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไฟร์วอลเป็น IPS เป็น Endpoint เป็นอีเมลอะไรต่างๆนั่นทำให้การที่เราจะมอนิเตอร์นะครับเราต้องมีหลายหน้าจอมากเลยในการมอนิเตอร์เพราะว่าเราก็ต้องไปดูในแต่ละคอนโซลของอุปกรณ์แต่ละตัวไฟร์วอลก็จะมีหน้าแมเนจเมนต์หน้าคอนโซลตัวนึง IPS ก็จะมีหน้า management หน้า firewall ตัวนึงตัว endpoint ก็จะมี management มี firewall ตัวนึงเอ้ยมีหน้า management มีหน้า console ตัวนึง นั่นทำให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยต้องดูแต่ละ console ว่าตอนนี้องค์กรของเรามันเกิดการโจมตีอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วในทางกลับกันถ้าเราจะทำการตอบสนองการโจมตีที่เกิดขึ้นโอเคมันเกิดการโจมตีขึ้นแล้วเราก็ต้องเข้าไปดูในทีละอุปกรณ์อีกดูว่าไอการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะตอบสนองมันยังไงเราจะบล็อกการโจมตีนี้ยังไงครับ Cisco CQX ก็เลยมีคอนเซปต์ว่าในการที่แทนที่เราจะดูในหลายๆหน้าจอเนี่ยทำไมเราไม่เอา security product พวกนี้เอามารวมกันไว้ในหน้าจอเดียวเพื่อที่จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นจากเมื่อก่อนเราอาจจะต้องดูทีละอุปกรณ์ว่ามีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นแต่ CQX เอามารวมกันว่าตอนนี้องค์กรของเรามีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยที่ไม่ได้แยกเป็นอุปกรณ์ละมองเป็นองค์กรเลยองค์กรเรามีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นบ้างการโจมตีนี้เราก็สามารถดิวดาวลงดูว่ามันเกิดขึ้นจากอุปกรณ์อะไรและสามารถตอบสนองได้ผ่านหน้าคอนโซลเดียวมันตอบสนองยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างของปัจจุบันที่เราอาจจะกำลังทำงานกันอยู่ก็คือมี security product dashboard ตัวนึงเราเจอ malware เราเข้าไปที่ตัวนี้เราไปบล็อกตัวที่2เราเข้าไปบล็อกตัวที่3เข้าไปบล็อกตัวที่4เข้าไปบล็อกนั่นมันทำให้กว่าที่เราจะทำการบล็อกได้ครบเนี่ยมันอาจจะมีการแพร่กระจายของ malware ไปแล้วแต่ว่าตัว CQX อะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเขาจะทำการรวมตัว security product ทั้งหมดเข้ามาอยู่ในแดชบอร์ดเดียวและรวม security event ทั้งหมดให้อยู่ในแดชบอร์ดเดียวซึ่งมันสามารถทำให้เราสามารถคลิกเพื่อที่จะตอบสนองตัวเหตุการณ์ตัว incident ตัวการโจมตีที่เกิดขึ้นได้จากหน้าจอเดียวหน้าจอของตัวการตอบสนองของ CQX เนี่ยเป็นยังไงผมขออนุญาตโชว์คร่าวๆตัวทางขวามือนี้เป็นตัวเดโมสมมติว่าเราเจอว่ามีการโจมตีเข้ามาจาก IP เบอร์นี้เมื่อก่อนเราอาจจะต้องอย่างที่ผมบอกคืออาจจะต้องเข้าไปล็อกอินทีละคอนโซลว่าอุปกรณ์ตัวไหนจะบล็อกอะไรไงได้บ้างแต่ถ้าเป็น CQX เราเข้ามาแล้วก็เซิร์ชด้วย IP นี้ที่หน้าจอเดียว CQX จะทำการรวบรวมข้อมูล security event จากอุปกรณ์ security ทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ทำการแมปขึ้นมาดูว่าไอตัว IP ตัวเนี้ยมันมีการเชื่อมโยงไปที่ปลายทางอะไรบ้างมี endpoint เครื่องไหนที่เรียกไปที่อุปกรณ์ตัวนี้บ้างไปที่ IP ตัวนี้บ้างแล้วก็ทำการแมปขึ้นมาให้เห็นเป็น relation หรือว่าเห็นเป็นภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวนี้นอกจากที่เราจะทำการ investigate ได้แล้วว่าไอ้พวกการโจมตีพวกนี้มันเข้ามายังไงแล้วใครได้รับผลกระทบบ้างอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากครับว่ามีการโจมตีเข้ามาแล้วใครได้รับผลกระทบบ้างตัว CQX ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการสืบค้นตัวนี้ได้ว่าไอการโจมตีเนี้ย
มันเกี่ยวข้องกับ endpoint คนไหนของเราบ้างอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อดีหนึ่งเลยก็คือเขาก็ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเอามาโชว์เป็น relation ให้ในหน้าจอเดียวครับนอกจากเราจะโชว์ได้แล้วเรามอนิเตอร์ได้เราทำการ investigate ได้แน่นอนว่าเราต้องสามารถทำการ respond ได้ด้วยทำการตอบสนองการโจมตีครับเหมือนเดิมครับถ้าเรามีอุปกรณ์หลายตัวเราก็ต้องมีเหมือนกับว่าคู่มือในการป้องกันคู่มือในการตอบสนองการโจมตีนั้นๆถ้าเราเห็นว่าโอเคมี IPA มีการโจมตีเข้ามาเราก็ต้องเข้าไปที่ตัวไฟวอลเราบล็อก IPA เข้าไปที่ IPS บล็อก IPA เข้าไปที่ตัวอุปกรณ์อื่นบล็อกพวกนี้เข้าไปแต่ว่าถ้าเรามาทำงานที่ตัว CQX สามารถทำในส่วนที่เรียกว่าตัว workflowเพื่อที่จะตอบสนองกับการโจมตีที่เกิดขึ้นจากหน้าแดชบอร์ดเดียวถ้ามีการโจมตีขึ้นมาเราสามารถทำเวิร์กโฟลว์ได้โอเคมีการโจมตีเข้ามาจาก IPAP หนึ่งเราจะทำอะไรบ้างกับอุปกรณ์ตัวไหนบ้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะสามารถทำการลดขั้นตอนในการตอบสนองต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นและตัวเวิร์กโฟลว์ตัวนี้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติถ้ามีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถรันสคริปต์ตัวนี้ขึ้นมาได้เลยเพื่อที่จะการตอบสนองต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าการโจมตีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในเวลาทำการสมมติว่าการโจมตีมันมาตีสองตีสามเนี่ยครับบางครั้งกว่าที่เราจะรู้เนี่ยมันอาจจะสายไปแล้วตัว CQX เนี่ยสามารถมีตัว workflow ที่สามารถ ทำงานได้อย่างอัตโนมัติเพื่อที่จะตอบสนองการโจมตีพวกนี้ได้ปัจจุบันตัว CQX ครับแน่นอนว่าเป็น product ของ Ciscoก็จะทำงานร่วมกับ security ของ Cisco ได้ทั้งหมดแต่ว่าตัว CQX ก็สามารถทำงานร่วมกับ third party security อื่นๆได้ด้วยเหมือนกันครับก็ด้านล่างที่โชว์ตัวนี้ก็จะเป็นรายชื่อของ security vendor ที่ตอนนี้สามารถทำงานร่วมกับ CQX ได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอีกครับถ้าไหนสนใจก็สามารถสอบถามมาเพิ่มเติมได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่เนี่ยสามารถทำงานร่วมกับ CQX ได้ไหมแล้วจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยของ CQX คือ CQX เนี่ยเป็น service ที่ฟรีบันเดิลมากับ Cisco Security Product หมายความว่าถ้าทางลูกค้าใช้ตัว Umbrella ก็สามารถใช้ Cisco CQX ได้ถ้าลูกค้าใช้ Email Security ก็สามารถใช้ตัว CQX ได้เลยเป็นฟรีบันเดิลมาเลยครับก็คือตัวนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็เป็นเซอร์วิสที่ผมอยากจะมาแนะนำเพราะว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ฟรีครับสุดท้ายครับโอเคขอสรุปภาพรวมคร่าวๆในการป้องกันแรนซัมแวร์Cisco Security Product สามารถป้องกันยังไงได้บ้างแน่นอนครับเรามีตัว Cisco Talos ที่เป็นฐานข้อมูลในการที่จะแชร์ข้อมูลร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ Cisco Security ทั้งหมดถ้ามีการโจมตีทางเว็บไซต์เข้ามา Cisco มี Cisco Umbrella ที่จะป้องกันได้ถ้าโจมตีทางอีเมล Cisco มี Email Security ถ้าเข้ามาทาง Endpoint Cisco มี AMP for Endpoint และอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถทำการ Monitor ทำการ Investigate แล้วก็ Response ได้ผ่านตัว Service ที่ชื่อว่า CQX ครับโอเคคร่าวๆของผมจะมีประมาณนี้ครับ